พอเรื่องเมื่อวานคุณโทรมาหาฉันบอกว่าคุณจะมาผมยุ่งมากคุณยุ่งมากคุณยุ่งมากเรื่องของบริษัทเหรอหรือว่ายุ่งเรื่องงานแต่งระหว่างหลานให้กับหลิวกวงคุณจะคิดยังไงก็ได้จะรบกวนคุณจริงๆแต่ว่าดาวบนฟ้าคืนนี้สวยมากจริงๆนานมากแล้วนานแล้วที่ฉันไม่ได้เห็นท้องฟ้ากระจ่างแบบนี้ดาววีนัสกลุ่มดาวแอนโดรเมดาคุณรู้หรือเปล่าดาวตรงกลางกลุ่มดาวแอนโดรเมดามีสีชมพูด้วยนะคู่รักที่ได้ดูด้วยกันจะอยู่ด้วยกันตลอดไปมองไม่เห็นของคนเราก็คงเป็นอย่างนั้นเหยียนซิงเฉิงลาก่อนถ้าหากไม่มีใครคัดค้านความรักของเขาทั้งคู่แล้วก็เธอคัดค้านมีคนคัดค้านแล้วก็เป็นใครอย่าเธอคัดค้านงานมั่นนี้ฉันคัดค้านการแต่งงานที่ทำเพื่อธุรกิจเท่านั้นเหยียนซินเฉิงฉันรักคุณ
ไม่ว่าเราเริ่มจากไหนจากนี้จะไปที่ไหนฉันก็รู้เพียงแค่ว่าตอนนี้ในเวลานี้ฉันรักคุณฉันรู้ว่าตอนฉันตกไปในทะเลคุณเป็นคนมาช่วยฉันฉันก็เลยคิดว่าฉันจะยังกลัวอะไรอีกวันนี้ฉันแค่อยากบอกคุณว่าจากนี้ไปไม่ว่าเราจะเผชิญปัญหาแบบไหนเผชิญความมืดมิดแบบไหนฉันก็จะอยู่ข้างคุณตลอดไปเหยียนซิงชางเหยียนซิงชางใส่แหวนให้ผมแล้วจะไปแบบเนี้ยเหรอคุณหมายความว่าผมเป็นคนของคุณแล้ว秒针滴滴答答，转动的每一下，此时此刻，你还好吗？总在梦醒时候想起你啊，所有倔强在一瞬间崩塌。假如放下一切，仿佛这场冒险，你可愿意回到我身边，回到故事的原点？假如勇敢一些，也在一些时间，我的明天不再是冰。เดี๋ยวนี้เก่งขนาดนี้แล้วเหรอกล้าไปล้มงานแต่งแล้วไม่ใช่แค่กล้าล้มงานแต่งกล้าชิงตัวเจ้าบ่าวด้วย เงินถ้าหาตระกูลจวงไล่คุณออกมาละฉันไม่กลัวมีคุณอยู่ถ้าทั้งลินหาเรื่องคุณละคุณปกป้องฉันได้แล้วถ้าผมไม่ไปกับคุณล่ะงั้นฉันก็จะไปแย่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ยังไงต้องมีสักครั้งที่คุณจะไปกับฉันเดี๋ยวก่อนนะไม่มีทางที่คุณจะทิ้งฉันหรือไม่ไปกับฉันใช่ไหมแน่นอนไม่อยู่แล้ว ลายเส้นตรงนี้ยังแข็งไปหน่อยตรงนี้ก็ต้องปรับอีกนิดตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับครับมาหนิงค่ะคุณดูหน่อยนะยังมีต้องแก้ตรงนี้ค่ะทราบแล้วคุณดูหน่อยนะได้ใช่ไหมได้ค่ะมาหนิงค่ะคุณดูตรงนี้สิผมอยากให้ลายเส้นตรงนี้อ่อนลงอีกหน่อยได้ไหมได้ค่ะนะทราบแล้วค่ะอ
ครับขอบคุณคุณลองเล่านี้สิครับอืมครับขอบคุณ